นี่นะคะที่หนูดีหักทั้งหมดเมื่อกี้หนูดีบอกว่าจะหักตั้งแต่12 ถึง 19ใช่ไหมแต่ว่าหนูดีหักถึงแค่17นะคะวัดจากความยาวของตัวลูกแล้ว19เนี่ยมันจะดูยาวไปสำหรับเด็ก2 ขวบทีนี้ก็จบในแถวที่17นะแค่17แถวพอจบแถวที่17เนี่ยเราก็พลิกกลับด้านก็มาในแถวที่18เราก็ถักขึ้นมา3ห่วงโซ่แล้วก็เราจะถัก F หลักแรกนะคะตรง F หลักแรกของพัดเราจะคล้องหน้านะเราจะไม่สอดบนห่วงแบบปกติแบบตรงนี้ปกติเราถักพัดเราจะถักตรงกลางนี้ใช่ไหมแต่นี่คือเราจะเริ่มต้นที่หลักนี้ซึ่งเราจะไม่สอดในรูแบบนี้แต่ว่าเราจะคล้องตัวหลักเป็นการคล้องหน้านี่นะคะคล้องหน้าแล้วก็มาใน1ห่วงโซ่เนี่ยแล้วก็ถัก F ลงไป1หลักถัก1ห่วงโซ่แล้วก็ซ้ำลงไปอีก1หลักแล้วก็มาที่หลักสุดท้ายแล้วก็คล้องหน้านี่นะคะก็จะออกมาประมาณนี้นะก็ถักในพัดต่อไปแล้วก็ถักเหมือนเดิมอีกเช่นกันคล้องจะถัก F คล้องหน้าแบบนี้แล้วก็ถัก F แล้วก็ถัก2หลักตรงกลางห่วงโซ่เหมือนเดิม1หลัก1ห่วงโซ่ก็ซ้ำลงไปอีก1หลักแล้วก็หลักสุดท้ายแล้วก็คล้องหน้านี่นะคะประมาณนี้นะก็ถักให้จบสำหรับแถวที่18นี้เลยนะคะนี่นะคะก็จบพัดกลุ่มสุดท้ายแล้วนะคล้องหน้าหลักสุดท้ายแล้วตรงนี้3ห่วงโซ่เนี่ยเราก็อย่าลืมถัก F ลงไป1หลักด้วยนะ3ห่วงโซ่ที่เราเริ่มแถวนะแล้วก็ถัก F ลงไป1หลักนี่นะคะทีนี้เนี่ยเราก็จบในแถวที่18แล้วนะทีนี้เราจะขึ้นรอบเก็บขอบงานเราจะถักมาข้างนี้นี่เป็นด้านหน้านะเพื่อที่จะถักขึ้นมาถึงตรงคอตรงนี้เราก็จะเริ่มด้วยการถักตรงนี้ถ้าเป็นเนี่ยเป็นหลัก F ใช่ไหมเมื่อกี้เราลง F หลักสุดท้ายเราก็จะถักเข้าไป 3x ก็คือถัก x ลงไป3หลักแล้วตรงที่เป็น3ห่วงโซ่เนี่ยเราจะลง x ลงไป2หลักแล้วก็มาที่หลัก F แล้วก็ลงx ลงไป3หลักเราจะสลับแบบนี้นะแล้วก็มาที่3ห่วงโซ่ก็ลง x 2หลักสลับให้ขึ้นมาถึงตรงนี้เลยนะตรงพัดของเราตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาต่อกันด้านบนนี้นี่นะคะจบในส่วนของพัดด้านล่างนี้แล้วแล้วก็เราจะขึ้นมาด้านบนที่เป็นส่วนของช่วงอกขึ้นมาตรงนี้ก็เหมือนกันนะอันนี้เป็น3ห่วงโซ่ใช่ไหม3ห่วงโซ่เราก็ลง x ลงไป2หลักเหมือนกันแล้วก็ตรงนี้เป็นหลัก f เราก็จะลง x ลงไป3หลักแล้วก็ตรงนี้เป็น3ห่วงโซ่เราก็จะลง x ลงไป2หลักแล้วก็มาที่ F เราก็จะลง X ลงไป3หลักถักให้ถึงด้านบนตรงนี้เลยนะนี่นะคะเราก็จบที่ X 2หลักใน3ห่วงโซ่แล้วก็ทีนี้ก็มาที่แถวแรกเนี่ยเราถัก X ทั้งแถวใช่ไหมแล้วก็ลง X ลงไป1หลักเร
แล้วก็ในห่วงโซ่ที่เราเริ่มต้นถักห่วงโซ่นี่เลยนะเราก็ลง x ลงไป2หลักในห่วงโซ่นี้เลยนี่นะคะเมื่อเราลง x ลงไป2หลักในห่วงโซ่ที่เราเริ่มต้นนี้แล้วเนี่ยเราก็จะกลับด้านมาที่คออันนี้คือรอบคอนะเราก็จะถักใน1ห่วงโซ่เนี่ยก็จะลง x ลงไป1หลักเก็บไหมเส้นนี้ด้วยก็ดีนะก็มาที่ห่วงโซ่ถัดมาก็ลง x 1ละเพราะว่านี้จะเป็นห่วงโซ่ที่เราเริ่มต้นงานของเราเลยก็จะง่ายๆหน่อยก็มาที่ห่วงโซ่ถัดมาก็1ละถัก x 1หลักต่อ1ห่วงโซ่ไปให้จบรอบคอเลยนะนี่นะเราก็ถักรอบคอนะเมื่อกี้เราเริ่มที่นี่ใช่ไหมที่นี่ขึ้นมาถึงคอด้านนี้เราก็ถักรอบคอมาถึงด้านนี้แล้วนะมาถึงด้านนี้เนี่ยในห่วงสุดท้ายนุ่นดีลงไป1หลักแล้วก็ให้ซ้ำลงไปอีก1หลักหลัก x นี่นะเพราะว่าตรงมุมเราจะลง x ลงไป2หลักเพื่อสร้างมุมขึ้นมาเราก็ลงไปอีก1หลักแล้วก็ตรงแถวเนี้ยที่เป็นแถว x เราก็ลงไป1หลัก1หลัก x นะแล้วก็มาที่หลัก f หลัก f เนี่ยเราจะลงไป 3x ก็คือ x 3หลักเหมือนเดิมเราก็มาที่3ห่วงโซ่เนี่ยเราจะลง x ลงไป2หลักแล้วก็ที่ f เราจะลง x ลงไป3หลักก็ถักเหมือนด้านเมื่อกี้เลยนะถักเหมือนหน้าอกด้านเมื่อกี้ถักรอบให้จบไปถึงชายกระโปรงด้านล่างแล้วเราจะกลับมาอีกทีเมื่อจบลงไปด้านล่างนะนี่นะก็จบชายกระโปรงมาถึงด้านล่างนี้แล้วเราก็จะสร้างมุมด้วย2ห่วงโซ่ที่หลัก F หลักแรกที่เราคล้องหน้านะแล้วก็ลงไป2หลัก X ทีนี้ก็มาที่ชายกระโปรงด้านล่างอีกนี่นะให้ดูเรากลับมาที่ชายกระโปรงด้านล่างอีกครั้งหนึ่งแบบนี้นะเราก็จะถัก x ไป x 1หลักต่อ1ห่วงไปง่ายๆแบบนี้เลยเพราะเมื่อกี้เราทำไว้แล้วตอนนี้มันก็จะไม่ยากแล้วนี่นะคะตอนนี้ดูดีก็ถักรอบตัวชายกระโปรงนะแล้วก็กลับมาที่ตรงนี้นะคือ2ห่วงโซ่ที่เราเพิ่มตรงมุมดูดีก็ถักเข้าไปตรงนี้1ห่วงโซ่1หลัก x แล้วก็ในห่วงตรงนี้ดูดีจะถักลงไป2หลัก x เพื่อเป็นการสร้างมุมสำหรับด้านนี้นะนี่ก็คือเริ่มต้นในแถวที่2เพราะว่าตอนนี้จบแถวที่1ละนี่นะจำได้ยังตรงนี้คือเมื่อกี้ที่เราเริ่มต้นแถวที่1ทีนี้เนี่ยเราก็จะถัก x 1หลักต่อ1ห่วงไปรอบงานเลยนะเพราะว่าเมื่อกี้เราทำไว้แล้ว x รอบงานใช่ไหม
ตอนนี้เราก็แค่จะถ่าง x 1หลักต่อ1ห่วงไปแต่ว่าสำหรับด้านเนี้ยด้านที่เรากำลังขึ้นไปเนี่ยเราจะมาถักช่องเว้นกระดุมสำหรับตรงด้านนี้ด้วยอันนี้ไม่ใช่ช่องกระดุมนะอันนี้เป็นที่เราถักแล้วมันเกิดเป็นช่องว่างใน3ห่วงโซ่แล้วก็ตอนนี้เราจบสำหรับถักทุกอย่างแล้วเนี่ยตรงนี้เราจะใช้เข็มซอยปิดรูเอาเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ถักเอ็กให้ขึ้นไปถึงตรงที่เราจะเว้นกระดุมนี่นะคะตอนนี้เราก็ถักมาจบตรงพัดนะ3หลัก F ตรงแถวของแรกของพัดพอมาทีนี้เนี่ยก็จะมาแถวที่เราถักในช่วงของหน้าอกเราจะเริ่มต้นเว้นกระดุมที่แถวนี้เลยนะแถวแรกตรงนี้เลยแล้วก็เว้นไป2แถวแล้วก็เว้นกระดุมอีกตรงแถวนี้เว้นไปอีก2แถวแล้วก็เว้นกระดุมอีกทีตรงนี้ดังนั้นเนี่ยเราจะถักไป3ห่วงโซ่นะ1 2 3ถักมา3ห่วงโซ่แล้วก็ข้าม1 2ตรงนี้แล้วก็มาลงในห่วงโซ่ที่3ถักไป5ห่วงโซ่ x 1หลักต่อ1ห่วงนี่นะเมื่อเราเว้นช่องกระดุมช่องแรกแล้วเราถักมา5หลัก x ก็มาถึงตรงแถวที่4ตรงนี้นับจากตรงนี้นะ1 2 3 4แล้วก็ถักอีก3ห่วงโซ่แล้วก็เว้น2ห่วงโซ่ตรงนี้แล้วก็ลง x ในห่วงที่3ถัก x ไปอีก4หลักให้ได้ทั้งหมด5นะห้าหลักแล้วทีนี้ก็ถักมา3ห่วงโซ่เพื่อเว้นกระดุมเม็ดสุดท้ายเราก็เว้น2ห่วงโซ่ตรงนี้1 2ก็มาลงห่วงโซ่ตรงนี้เอาเว้นตรงนี้1 2นี่นะห่วงโซ่นี้1 2ก็มาลง x ในห่วงที่3ก็ลง x ห่วงถัดมาอีก1ห่วงแล้วก็บนนี้จะเป็นมุมแล้วนะเราก็ลง 2x ลงไปลง x ลงไป2หลักทีนี้ก็ขึ้นมาบนคอแล้วนี่นะเราก็จะถัก x รอบคอง่ายๆไปเลยเหมือนเดิมที่เราถักเมื่อกี้นะนี่นะเมื่อกี้เราเว้นช่องกระดุมตรงนี้นะ3ช่องแล้วก็เรามาถึงที่นี่เราก็ถัก x รอบคอนะรอบจนมาถึงที่นี่แล้วทีนี้เนี่ยพอเรามาถึงที่นี่เนี่ยเราก็จะถัก x นะลงมาให้ถึงชายด้านล่างตรงนี้ทีนี้เราก็จะถักรอบชายถักรอบชายมาให้ถึงตรงนี้มาจบตรงนี้เพราะว่านี่คือจุดเริ่มต้นพอเรามาจบที่เนี่ยก็คือเราจะจบแถวที่2แล้วในแถวที่3เนี่ยเราก็จะถัก x 1หลักต่อ1ห่วงไปรอบเลยรอบทั้งหมดรอบมาถึงที่นี่รอบเพื่อมาจบแถวที่3อีกครั้งหนึ่งที่นี่ดังนั้นเนี่ยตอนนี้เราอยู่ตรงมุมนี้แล้วแล้วก็มุมทุกๆครั้งอย่าลืมเพิ่มลงไป2หลัก x ทุกมุมเลยนะดังนั้นตอนนี้เราอยู่แถวที่2แล้วเราก็จะจบถักรอบ x รอบจนถึงจบที่นี่แถวที่2แล้วก็จะขึ้นแถวที่3ถัก x รอบดังนั้นเนี่ยนุดีจะกลับมาอีกทีตอนที่เราจะจบแถวที่2เลยนะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาตอนที่จะเริ่มแถวที่3
นี่นะคะตอนนี้นุดีก็มาจบที่มุมแล้วนะถักลงไป1หลัก x แล้วก็ตามลงไปอีก1หลักจบในแถวที่2แล้วก็เป็นการเริ่มแถวที่3ไปเลยเราจะไม่มีการเชื่อมต่อนะเราจะถักทับด้านบนไปเลยก็เราจะขึ้นมาถึงด้านบนตรงที่เราเว้นกระดุมนะเดี๋ยวนุดีจะอธิบายสั้นๆตรงกระดุมตรงนี้ก็พอเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะทัก x ขึ้นมาเลยนี่นะก็มาถึงกระดุมที่เราเว้นไว้3ห่วงโซ่เราก็ทัก x เข้าไปในห่วงโซ่เลยสอดเข้าไปในห่วงโซ่ดึงไหมขึ้นมาแล้วก็ทัก x แค่นั้นนะก็ได้แบบนี้นะ 3x ทีนี้เราก็ถัก x ไป5หลักตรงนี้เราก็ถัก x 1หลักต่อ1ห่วงไปแล้วพอไปถึงตรงกระดุมเนี่ยเราก็ถักเหมือนเดิมแค่นั้นจากนั้นเราก็จะถัก x รอบงานแล้วก็มาจบที่นี่เหมือนเดิมดังนั้นเนี่ยนุดีจะกลับมาตอนที่เราจบแถวที่3เลยนะตรงนี้นะนี่นะคะของนุดีก็มาจบในแถวที่3แล้วนะจบแถวที่3เนี่ยตรงมุมเนี่ยเราจะไม่ถัง x เราจะเลื่อนห่วงขึ้นมาเพื่อเก็บงานเลยนี่นะแล้วก็ถัก1ห่วงโซ่ล็อกงานแค่นี้ที่เหลือก็ตัดใหม่นะทีนี้เราก็จะมาถักแขนกันนะก็ถัก1ห่วงโซ่ล็อกไว้ที่เข็มก่อนนี่นะทีนี้ก็ใต้วงแขนเราจะเริ่มใต้วงแขนนะตรง3ห่วงโซ่นี้เราก็สอดเข้าไปถักขึ้นมา3ห่วงโซ่นะแล้วก็จะถัก1หลัก f ลงไปถัก1ห่วงโซ่แล้วก็ f อีก2หลักให้ได้เป็นพัดนี่นะพัดใต้วงแขนทีนี้เนี่ยเราจะเว้นไป2ห่วงโซ่นะ1ห่วงตรงพัดกลุ่มนี้แล้วก็1ห่วงตรงแถวนี้ดังนั้นเนี่ยเราจะมาเริ่มตรงห่วงโซ่ตรงนี้อีก1กลุ่มพัดก็ถักพัดเหมือนเดิมนะคะ F 2หลัก1ห่วงโซ่แล้วก็ F 2หลักทีนี้ก็เว้น2นะ1 2มาลงในห่วงที่3พัดกลุ่มต่อมาน
ี่นะคะตอนนี้เราได้3กลุ่มแล้วก็เว้นไปอีก1 2ก็ลงในห่วงที่3ตอนนี้ก็พัดกลุ่มที่4แล้วนะก็ทำไปนะคะเว้น1 2ถัก1กลุ่มเว้น1 2ถัก1กลุ่มนะนี่นะคะตอนนี้ก็ได้ทั้งหมด9กลุ่มแล้วนะถึงกลุ่มที่9แล้วพอมากลุ่มที่10เนี่ยเราก็จะเว้น1 2แล้วก็ปกติจะลงที่3ใช่ไหมแต่ทีนี้คือเมื่อกี้ข้างหนูเนี่ยเราเริ่มต้นตรงนี้เราจะเว้น1 2แล้วก็มาเริ่มตรงนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักกลุ่มที่10เราจะลงตรงนี้แล้วก็จะเปลี่ยนเป็นเว้น1 2 3แล้วก็ลงกลุ่มที่10ในห่วงที่4เราจะมีทั้งหมด10กลุ่มนะนี่ก็กลุ่มที่10พอดีเราก็เชื่อมต่อกับ3ห่วงโซ่ที่เราเริ่มต้นกลุ่มแรกนี่นะเราก็เชื่อมต่อไปเลยเสร็จแล้วสำหรับแถวแรกของแขนเราก็พลิกกลับด้านนะเพื่อที่จะเริ่มในแถวที่2เราก็ถักเลื่อนห่วงในหลักแรกก่อนเลื่อนห่วงมาเลื่อนห่วงในหลักที่2แล้วก็เลื่อนห่วงเข้ามาใต้1ห่วงโซ่ตรงนี้ในกลุ่มของพัดนะเพื่อที่เราจะเริ่มพัดตรงกลางพัดก็ถักขึ้นมา3ห่วงโซ่แล้วก็เริ่มกลุ่มพัด F 1ห่วงโซ่แล้วก็ F อีก2หลักเพื่อให้ได้พัดกลุ่มแรกนี่นะคะพัดทีนี้ก็มาในกลุ่มที่2แล้วก็ลงใน1ห่วงโซ่ลงกลุ่มพัดลงไปเลยก็ถักไปเรื่อยๆนะคะกลุ่มพัดบนพัดไปเลยนี่นะคะตอนนี้ก็มาถึงกลุ่มที่9แล้วนะแล้วในกลุ่มที่10เนี่ยเราจะไม่ลงพัดลงไปแต่เราจะลงแค่ F1 ล่ะเพื่อที่จะเก็บต้นแขนให้เล็กลง F1 หลักแล้วก็เชื่อมต่อกับ3ห่วงโซ่ที่เราเริ่มพัดกลุ่มแรกเลยนี่นะแถวที่2เราก็จะเหลือแค่9กลุ่มทีนี้เราก็พลิกกลับด้านแล้วก็ถักเลื่อนห่วงมาที่ F1 หลักโดดๆตรงนี้แล้วก็ถักเลื่อนห่วงมาที่หลักที่1ของพัดก็เลื่อนห่วงมาที่หลักที่2ของพัดก็เลื่อนห่วงมาใต้1ห่วงโซ่ของพัดทีนี้ก็ขึ้น3ห่วงโซ่เพื่อที่จะเริ่มพัดกลุ่มแรกนี่นะเราก็ได้พัดกลุ่มแรกแล้วก็ถักพัดบนพัดไปนะสำหรับแถวที่3ในแถวที่3เนี่ยกลุ่มที่9เราก็จะลงพัดไปเลยก็คือเราจะมีกลุ่มพัดทั้งหมด9กลุ่มเหมือนแถวที่2นั้นเราจะไม่เก็บให้มันเล็กลงเหมือนแถวที่2นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้9กลุ่มเหมือนเดิมเสร็จทีนี้เราก็เชื่อมต่อกับหลักที่เราเริ่มต้นของกลุ่มแรก3ห่วงโซ่นี้นะเชื่อมต่อเสร็จก็พลิกกลับด้านแล้วก็ถักเลื่อนห่วงมาที่หลักแรกเลื่อนห่วงหลักที่2เลื่อนห่วงใต้ห่วงโซ่แล้วก็ถักขึ้นมา3ห่วงโซ่เพื่อเริ่มพัดกลุ่มแรกไปเลยตอนนี้เราอยู่แถวที่4นะของแขนแถวที่3เรามีทั้งหมด9กลุ่มพัดนะก็ถักพัดบนพัดไปนะแถวที่4นี่นะคะตอนนี้ก็ถักมาถึงกลุ่มที่8แล้วนะพอในกลุ่มที่9เนี่ย
เราจะเก็บให้เหลือแค่ F 1หลักแล้วก็ลง F ลงไปแค่1หลักโดดๆแล้วก็เชื่อมต่อกับ3ห่วงโซ่ของกลุ่มแรกนี่เลยในแถวที่4เราก็จะเหลือทั้งหมด8กลุ่มพัดนะก็พลิกกลับด้านเพื่อที่จะเริ่มในแถวที่5ตอนนี้เรามีทั้งหมด8กลุ่มแล้วก็ถักเลื่อนห่วงเข้ามาในหลักนี้ก่อนหลักโดดๆแล้วก็เลื่อนห่วงมาในหลักแรกของพัดเลื่อนห่วงมาในหลักที่2แล้วก็เลื่อนห่วงมาใต้1ห่วงโซ่ก็ขึ้นมา3ห่วงโซ่เพื่อเริ่มกลุ่มพัดในแถวที่5เราก็ถักพัดบนพัดไปในแถวที่5นะนี่นะคะพัดกลุ่มแรกของแถวที่5แถวที่5เราก็จะยังเหลือ8กลุ่มเดิมนะเราจะไม่เก็บลดแขนแล้วเราจะพอแค่นี้แล้วในแถวที่5นะก็มี8กลุ่มเราก็เชื่อมต่อกับหลักเริ่มต้นไปเลยแล้วก็แถวที่6จนถึงแถวที่12นะเราก็จะถักแบบนี้ไปเหมือนกันเลยก็คือเราจะมีทั้งหมด8กลุ่มแบบนี้อย่าลืมพลิกกลับด้านทุกๆครั้งนะคะที่เราจะเริ่มแถวใหม่ตอนนี้เราก็จะเริ่มในแถวที่6นะพลิกกลับด้านแล้วก็เลื่อนห่วงเพื่อที่จะเริ่มในแถวที่6เพราะฉะนั้นเนี่ยหนูดีจะข้ามไปเลยจะกลับมาอีกทีตอนที่เราจบแถวที่12เลยนะนี่นะตอนนี้หนูดีก็จบแถวที่12นะก็เชื่อมต่อก็พลิกกลับด้านมาแถวที่13พอเราได้แบบนี้เนี่ยพลิกกลับด้านมาแล้วนะเราก็คล้องที่จะถัง F เลยเราก็คล้องหน้าในหลักแรกนะคล้องใต้หลักแบบนี้แล้วเราก็ถัง F เลยแล้วก็ถัก1หลักใน1ห่วงโซ่นี้ F 1หลักก็ถัก1ห่วงโซ่ถัก F ซ้ำลงไปอีก1หลักแล้วก็มาที่หลักสุดท้ายแล้วก็ F คล้องหน้าถักเหมือนชายกระโปรงเลยนะชายเสื้อของชุดก็มาในพัดต่อไปคล้องหน้าในหลักแรกแล้วก็โลกลาง1หลัก1ห่วงโซ่ซ้ำลงไปอีก1หลักแล้วก็หลักสุดท้ายคล้องหน้านี่นะก็ทำแบบนี้ให้รอบเลยแถวที่13นี่นะก็จบในหลักสุดท้ายคล้องหน้าหลักสุดท้ายของพัดสุดท้ายเสร็จทีนี้เราก็เชื่อมต่อกับหลักแรกที่เราถักก็เชื่อมต่อแล้วทีนี้เนี่ยระหว่างหลักที่1กับหลักที่2เนี่ยเราก็สอดเข้าไประหว่างหลักเลยดึงไหมขึ้นมาแล้วก็ถัง x ก็จะได้นี่คือหลักแรกของแถวที่14 x หลักที่1แล้วก็มาร์กไว้เวลาเรากลับมาเราจะได้หาเจอ
หลักแรกลง x ใช่ไหมหลักที่สองแล้วก็คล้องใต้ดึงขึ้นมาได้หนึ่งเส้นแล้วก็มาในห่วงถัดมาในระหว่างหลักตรงกลางนี้กับหลักสุดท้ายแล้วก็คล้องด้านในแล้วก็ดึงไหมขึ้นมาจะได้สามเส้นบนเข็มแล้วก็ดึงไหมผ่านสามเส้นทีนี้ก็มาระหว่างพัดกลุ่มนี้กับพัดกลุ่มนี้เราก็ถัก xเราจะสลับทาง x แล้วก็เก็บ1 2นี่นะตอนนี้ก็จะเก็บ1กับ2นี่นะแบบนี้ก็รวบทั้ง3เส้นแล้วก็มาระหว่างหลักตรงนี้ก็ทาง x แล้วพอระหว่างหลักตรงนี้เราก็จะเก็บรวบ1 2ก็รวบถัดมาเราก็ทาง xถัดมาเราก็เก็บรวบ1 2นี่นะทำให้จบรอบมาถึงที่เรามาร์คไว้มาถึง2ห่วงสุดท้ายแล้วก็รวบเลยเสร็จเราก็เชื่อมต่อกับหลักแรกถักเลื่อนห่วงขึ้นมาเลยนี่นะพอเราเชื่อมต่อกับหลักแรกเราก็จะเริ่มในหลักที่สองก็ทาง x เข้าไป1หลักเราก็จะได้ในแถวที่สองที่เป็น x ก็จะนับเป็นแถวที่15นะทาง x ในห่วงแรก1หลักแล้วมาในห่วงที่สองหลักที่สองมาในห่วงที่สามหลักที่สามมาในห่วงที่4หลักที่4มาในห่วงที่5หลักที่5ก็หลักที่6ก็7นี่นะเราถักมา7ห่วง7 x แล้วก็ใน8กับ9เนี่ยเราจะรวบเป็น1นี่นะ1 2รวบแล้วก็ถักไปอีก7 1สองสามสี่ห้าหกแล้วก็เจ็ดก็รวบหนึ่งสองทีนี้ก็ถักไปเลยแค่สองหลักถักเอ็กซ์ไปอีกสองหลักก็เชื่อมต่อกับหลักแรกเลยถักเลื่อนห่วงขึ้นมาเนี่ยก็จบแถวที่15แถวที่15แล้วนะก็มาหลักที่1ก็ลง x ก็มาร์คไว้แถวที่16กับ17เนี่ยเราจะถัก x 1หลักต่อ1ห่วงไปรอบแขนนะเราจะไม่เก็บรวบใดๆแล้วก็ถัก x ไปให้รอบแขนแค่นั้นตรงข้อมือนี่นะดังนั้นดีจะกลับมาอีกทีตอนที่เราจบแถวที่17เลยตอนนี้เราอยู่แถวที่16นะก็ถัก x รอบไปเสร็จก็ถักแถวที่17ด้วย x รอบงานแล้วก็เจอกันอีกทีตอนจบแถวที่17นะนี่นะตอนนี้ก็จบแถวที่17แล้วก็ถักเชื่อมต่อเลื่อนห่วงขึ้นมาแค่นั้นแล้วก็ถักดึงห่วงโซ่ล็อกเพื่อจบงานนี่เดี๋ยวเราก็ใช้เข็มสอยเก็ดนี่นะอันนี้ห่วงข้อมือจะประมาณแค่นี้ถ้าใครที่ลูกสาวข้อมือใหญ่นิดนึงก็ไม่ต้องถักแถวที่17นะประมาณนี้ถักแบบนี้ทั้งสองข้างนะคะแขนเราจะถักแบบนี้ทั้งสองข้างเลย
นี่นะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยในแขนทั้งสองข้างก็นี่เป็นช่องกระดุมแล้วก็ช่องที่มันเหลือที่เป็นห่วงห่วงตรงเนี้ยที่เป็นรูนุดีก็ใช้เข็มเก็บเรียบร้อยทั้งสองด้านนะก็จะมองไม่เห็นแล้วเราก็ติดกระดุมเข้าไปก็เรียบร้อยนะคะสำหรับห่วงกระดุมตรงเนี้ยของนุดีเนี่ยมันกว้างไปสำหรับกระดุมเพราะว่ากระดุมของนุดีก็ถือว่าก็เม็ดใหญ่แล้วนุดีก็เลยใช้เข็มเย็บปิดด้านบนกับด้านล่างอีกหนึ่งเพื่อให้รูของกระดุมไม่ต้องใหญ่มากเวลาใส่จะได้ไม่หลุดง่ายนะก็ออกมาประมาณนี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยนะ